นายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินเป็นแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่การเมืองวันที่6สิงหาคม2567 9:17 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณวิวกุลวุฒิบอกไม่มีอะไรต้องเสียใจชูเป็นฮีโร่ของคนไทยเชื่อเหรียญเงินที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่วันที่5สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงวิวกุลวุฒิทันทีที่จบเกมการแข่งขันว่าเหรียญเงินที่วิวกุลวุฒิทำได้ในโอลิมปิกครั้งนี้เป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจครับและผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่อีกหลายคนหันมาเล่นแบดมินตันมากขึ้นขอบคุณวิวที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อชาติและขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยจริงๆสู้กันใหม่คุณเป็นฮีโร่ของคนไทยทุกคนครับนายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นไม่เผยสภาพจิตใจตอนนี้แจ้งเหตุผอมลงบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 7:05 น.นายณภัทรตอบยังได้คุยได้เจอใบเฟิร์นอยู่ไหมเผยสภาพจิตใจตอนนี้ขอเวลาดูแลตัวเองแจ้งเหตุผอมลงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงหลังสังเกตว่าพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ดูผอมลงและไม่สดใสตั้งแต่เลิกรากับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ล่าสุดวันที่5สิงหาคม67นายณภัทรมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์มานาแมนที่ลานอินฟินิซิตี้ฮอลล์ชั้น5พารากอนซีนีเพล็กซ์หลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ผอมลงพร้อมเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับสาวใบเฟิร์นเลยเพราะลุยทำงานอย่างหนักทำไมช่วงนี้ดูผอมจนหลายคนเป็นห่วงจริงๆคุมน้ำหนักและออกกำลังกายมาสักพักแล้วพอดีว่ามีโปรเจกต์ตอนปลายปีจะแปลงเป็นร่างทองเดี๋ยวรอติดตามยิ้มเรียกว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะลีนตัวเองเพราะควบคุมน้ำหนักมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนว่าหายไปกี่กิโลเดี๋ยวไว้บอกความคืบหน้าอีกทีไม่ได้ลดเพราะงานขนาดนั้นแต่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเองดีกว่าพอผอมลงคนก็เลยคิดว่าเป็นผลมาจากเรื่องหัวใจหรือเปล่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะครับดีขึ้นเรื่อยๆยังกินอิ่มอยู่ยิ้มแสดงว่าได้เห็นคอมเมนต์ที่คนเป็นห่วงส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็เข้ามาทักซะมากกว่าว่าทำไมผอมลงแต่ผมก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรคือเข้าใจว่าทุกคนถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งอย่างที่บอกว่าผมต้องขอบคุณมากๆเลยสภาพจิตใจตอนนี้ใกล้เต็ม100หรือยังดูแลตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆครับถามว่ายังได้คุยกับใบเฟิร์นอยู่ไหมไม่ได้คุยและไม่ได้เจอเลยตอนนี้ผมก็ทำงานอย่างเดียวทั้งถ่ายโฆษณาแล้วหนังที่จะต้องมีคิวเดินสายโปรโมทด้วยถือว่าดีที่ได้ทำงานตลอดยาวๆแต่ดูเหมือนตัวเราก็ยังมีความกังวลอยู่มันก็เป็นปกติแหละของชีวิตมนุษย์เราต้องใช้เวลาต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจรวมถึงสภาพทุกอย่างของเราแล้วก็โอบกอดตัวเองเยอะๆถือว่าใกล้มูฟออนได้หรือยังหัวเราะมูฟออนกับหนังมานะแมนครับเพราะตอนนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดที่เราตั้งใจทำอยากให้มันออกมาดีที่สุดตอนนี้ผมก็โฟกัสที่เรื่องงานอย่างเดียวการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการทีมงานและพี่ๆสื่อมวลชนรู้สึกดีอะที่ทุกคนชวนคุยให้เราสบายใจไม่มีใครให้แชทหาโทรศัพท์เงียบเหงาไหมแชทเรื่องบ้านไงตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่าย YouTube แล้วทุกวันนี้ก็คุยกับช่างเดินลงมาเห็นช่างโบกปูนอยู่ก็ถามว่าพี่เหนื่อยไหมยิ้มเอาจริงๆวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปแหละแต่เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างตอนนี้ให้ดีที่สุดมองความรักหลังจากนี้ยังไงบ้างความรักยังเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเสมอ
ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองแป๊บหนึ่งโอบกอดตัวเองเยอะๆถามว่าตอนนี้อะไรที่ทำให้ผมยิ้มได้คือคนที่มาดูมานะแมนแล้วมีฟีดแบ็กผมอยากให้พวกพี่ทำให้ผมยิ้มได้นาทีนี้เราต้องขายของแล้วครับยิ้ม บทบรรณาธิการวันชี้ชะตาประเด็นร้อนวันที่5สิงหาคม2567 18:48 นหลังใช้เวลาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นาน127วันก็มาถึงวันที่7สิงหาคม2567วันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพรรคก้าวไกลว่าจะมีคำสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีหรือไม่ภายใต้2ข้อกล่าวหาร้ายแรงกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทําการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้จะคาดหวังผลในทางบวกว่าจะได้ไปต่อแต่แกนนำพรรคก้าวไกลได้เตรียมการรับมือผลทางลบไว้เช่นกันไม่ว่าชื่อพรรคใหม่ที่จะมารองรับส.ส.รวมถึงคณะผู้นำพรรคชุด3โดยใช้โมเดลเดียวกับอนาคตใหม่คราวถูกยุบพรรคปี2563การเมืองไทยหลังมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในปี2540มีพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งถูกตัดสินยุบมาแล้วหลายครั้งหลายคราเริ่มจากเมื่อวันที่30พฤษภาคม2550ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0ยุบพรรคไทยรักไทยข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกระทําการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐคณะกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ111รายเป็นเวลา5ปีปิดฉากรัฐบาลไทยรักไทยพรรคเดียว377เสียงถัดมา1ปีเศษวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคพลังประชาชนที่สืบเชื้อสายมาจากพรรคไทยรักไทยในคดีทุจริตเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายถูกกล่าวหาโดยกกต.กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ37คนเป็นเวลา5ปีปิดฉากพรรคการเมือง233เสียงล่าสุดย้อนกลับไป4ปีก่อนในเดือนกุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคขณะนั้นให้พรรคกู้ยืมเงิน191ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญกรรมการบริหารพรรค16คนถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีต่อมาได้ถือกำเนิดใหม่ในนามพรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพฤษภาคม2566ก่อนถูกกกต.ยื่นร้องยุบพรรคอีกครั้งเดือนมีนาคม2567การเมืองไทยช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมากระบวนการยุบพรรคถูกนำมาใช้หลายครั้งแต่ละครั้งพรรคใหญ่ที่ถูกยุบยังกลับมาได้ภายใต้ชื่อใหม่ไม่ว่าพลังประชาชนเพื่อไทยหรือก้าวไกลและยังคงความเป็นพรรคยอดนิยมอันดับหนึ่งดังนั้นทุกฝ่ายควรตระหนักว่าอำนาจการตัดสินของประชาชนผ่านการเลือกตั้งทุกครั้งเป็นพลังที่มีความสำคัญที่สุดจนนำมาสู่เสียงเรียกร้องให้ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆมากกว่าจะใช้อำนาจอื่นมาสั่งยุบพรรค